วันนี้จะมาแกะพัสดุนะครับเป็นพัสดุปริศนานะครับสินค้าจากฮ่องกงแต่คนส่งอยู่เชียงใหม่ก็พี่เขาไปเที่ยวฮ่องกงครับก็เขาได้มีสินค้าผมเลยได้ CF ในกลุ่ม Facebook นะไม่ใช่สิเป็น Facebook ส่วนตัวของพี่เขานะครับก็จะมาแกะกันนะส่งมาจากเชียงใหม่นะครับพี่เขาไปเที่ยวเพิ่งกลับมาเอาขอแกะก่อนหนาแน่นนะครับให้ทายอะทายก่อนผมเปิดว่าจะเป็นอะไรคิดว่าเป็นอะไรกันนี่นะครับขอชั้นแรกก็หนังสือพิมพ์นะมาลุ้นด้วยกันนะปึ๊บๆหาที่เก็บกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนนี่นะครับโอ้ให้ทายเราขอแกะชั้นแรกก่อนนะเอากล่องออกก่อนเลยอ่ะจะได้เห็นกันชัดๆใครเป็นสายรถมอเตอร์ไซค์เก่าคลาสสิกนะครับต้องชอบแน่ๆก็มันเป็นงานเก่านะบอกไว้ก่อนเลยมันไม่ใช่งานใหม่มันเป็นงานนานอะงานผ่านเวลาขนาดไหนไม่รู้ดูกันเอาเองดูจากแพ็คดูนะครับแพ็คกระดาษสีน้ำตาลนี่ครับชิ้นงานโอ้ไม่ใช่นี่นี่ผมขอเอาราคาออกก่อนเดี๋ยวจะมีคนซื้อต่อผมซื้อต่อผมก็ไม่ขายหรอกนี่นะครับโอ้โหโคตรงามโอ้ Honda Super Cup 400 1958คนชอบมอเตอร์ไซค์เก่านี่นี่นี่ขนาดนี่เดี๋ยวผมแกะละเอียดอีกคลิปหน้านะให้ดูคร่าวๆนะโอ้โหซุปเปอร์คัพ MD501973โคตรสวยสวยขนาดไหนก็ดูอ่ะมันเก่าอ่ะคือแพ็คเป็นสีเหลืองแพ็คเป็นสีเหลืองแล้วนะตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอดี้ตรงกลางตรงนี้ก็ยังกลายเป็นสีเหลืองแล้วนะแต่ผมมีวิธีทำให้ขาวนะครับไม่มีปัญหาแต่ผมว่าปล่อยแบบนี้ก็สวยอีกคันโคตรเท่คันนี้มีแอคเซสซอรี่ข้างหลังรุ่นไม่รู้ฐานมันหายนะครับพี่เขาบอกแล้วว่าฐานมันหายงานโคตรเก่านะครับนี่นะครับโอ้โหได้ประกอบฉากแล้วสเกล1:24เอาไปวางกับรถโมเดลสเกล1:24รถเหล็กได้โคตรสวยสงสัยจะต้องทำฉากโบราณให้มันแล้วนะครับวันนี้ก็แกะพัสดุเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวละเอียดว่ามันได้อะไรบ้างวันนี้ลาไปก่อนนะครับแค่แกะพัสดุให้ดูนะครับอวดของนั่นแหละคนอวดของแค่นี้นะครับสวัสดีครับ